Fake App แอปนี้ดีจริงไหมถ้าอยากรู้หน้าตาของเราเมื่อผ่านไปหลายๆปีจะยังดูหล่อดูสวยอยู่ไหมแอปนี้ช่วยคุณได้นะครับแล้วทำไมคนไทยและต่างประเทศหลายๆคนถึงชอบเล่นมันล่ะเฮ้ยเล่นเยอะแบบนี้ก็ต้องดีดิแต่เดี๋ยวก่อนนะสื่อต่างประเทศหลายสาขาต่างออกมาเตือนในเรื่องความปลอดภัยในการใช้แอปนี้ด้วยนะเพราะอะไรสื่อชั้นนำอย่าง CNN ได้ออกมาเตือนในเรื่องความปลอดภัยของการใช้เจ้าเฟซแอปนี้เดี๋ยววันนี้จะมาสรุปให้ฟังว่ามันเป็นยังไงทำไมทุกคนถึงได้เล่นมันจังเจ้าเฟซแอปเนี่ยอย่างแรกเลยเฟซแอปเป็นแอปพลิเคชันมือถือที่สามารถโหลดได้ทั้ง Android และ iOS ซึ่งมีความสามารถดัดแปลงใบหน้าของพวกเราเนี้ยแต่จะยังคงยึดโครงหน้าของพวกเราไว้โดยใช้ระบบ AI ประมวลผล 2. เป็นแอปพลิเคชันฟรีไม่เสียตังค์มีออปชันเพียบเลยนะแต่ถ้าใครต้องการแบบโปรก็จะต้องเสียค่าสมัครรายปีตกปีละ629บาทโดยแบบโปรก็จะมีออปชันแปลกๆเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะเลย 3. แอปนี้อยู่ใน Play Store และ App Store มาตั้งนานแล้วนะบางคนอาจจะไม่รู้แต่เพิ่งจะกลับมาบูมเมื่อเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยแหละเมื่อผู้จัดทำได้เพิ่มออปชันหน้าแกะขึ้นมาทำให้หลายๆคนต่างพากันเล่นและแชร์ในโซเชียลมากมาย 4. อย่างที่บอกว่าแอปนี้เพิ่งจะกลับมาบูมทำให้ดาราและเซเลบมากมายต่างพากันเล่นแอปนี้รวมไปถึงพวกเราๆเนี่ยแหละจนกลายเป็นกระแสในโซเชียลเช่น Facebook เมื่อเราเข้าไปทีไรแล้วกดฟีดข่าวก็จะเห็นทุกคนอวดรูปหน้าแก่จากเจ้าเฟซแอปเนี่ยแหละที่พูดมามันก็ไม่เห็นจะมีอะไรร้ายแรงนี่เออมันร้ายแรงตรงไหนมันจะร้ายแรงก็ต่อจากนี้เนี่ยแหละใจเย็นสมมุติว่าเราอนุญาตให้เจ้าเฟซแอปเข้าถึงข้อมูลมือถือของเรารูปทั้งหมดในเครื่องมือถือของเราจะไม่เป็นส่วนตัวอีกต่อไปนะครับอ้าวงงดิเกิดถ้าเรามีรูปมือถืออะไรสำคัญเช่นเอกสารใบสลิปเงินถ่ายเก็บไว้อะมันก็จะไม่เป็นส่วนตัวอีกต่อไปถ้าคนอื่นมารู้เห็นไหมล่ะแถมผู้คิดค้นแอปนี้ยังเป็นสัญชาติรัสเซียด้วยนะไม่ใช่คนไทยเราคิดนะจ๊ะรูปทุกอย่างที่เราอัพโหลดขึ้นไปในเฟซแอปจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาทันทีไม่ใช่เราแล้วสรุปการเล่นเฟซแอปเราก็ต้องกด Auto Photo Access ในเครื่องของเราก่อนซึ่งแปลว่าแอปพลิเคชันเฟซแอปจะมีสิทธิ์เข้าถึงรูปทั้งหมดในเครื่องเราเฉพาะตอนที่เรากำลังเล่นแอปอยู่ถ้าถามว่าจะเล่นได้ไหมผมก็คิดว่าน่าจะเล่นได้นะผมยังไม่เล่นนะถ้าเราไม่มีข้อมูลสำคัญอะไรในเครื่องก็เล่นไปเถอะมันเป็นความบันเทิงของเราแต่อย่าลืมนะรูปที่เราอัพในเฟซแอปแล้วมันจะไม่ใช่ของเราอีกต่อไปมันจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเขาทันทีและสุดท้ายต้องขอบคุณข้อมูลข่าวสารบางส่วนจากทีมข่าว Workpoint News นะครับที่ทำให้ผมได้มีคอนเทนต์นี้ขึ้นมาแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว